องค์ได้พระสัมพุทธโสวิสุทธาสันดานตัดมูลกิเลสมานบ่มีมนต์มีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุวาคนทากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคากันดานชีทางบรรเทาทุกข์และชีสุขกาเสมสารชีทางพานาลือพานอานพนโศกวิโยกภายพร้อมเบนจาพิตาจากสุจารัตวิมนสายเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกามจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลได้พึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อมศีรากาวบังคมคุณสัมพุทธากาลุนยาบาปนานนิรันดรตราธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์สองศาสันดานสว่างกระจ่างใจมนทำได้นับโดยมรรคผลเป็นแปดพึงยนต์และก้าวกัดทางนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันเลิกโอฬารพิสุทธิ์พิเศษสุขใจอีกทางต้นทางคันลายนามขนานคานคายปฏิบัติปริญญาเป็นสองคือทางดำเนินดุจจะคองให้ลวงลูกปองอย่างโลกอุดรโดยตรงข้าขออ่อนอ่อนอุตมงนอบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากราบทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระขวัญ
ห็นแจ้งจตุสัตเสกบาลรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสตรายปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเหินห่างทางข้าศึกปองบานิลามพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัยสาแด่โลกายและเกิดพิบูลภูลพลสมยาเอารสทศพลมีคุณอานนท์อาเนจนาเปลือตราข้าขอนอบหมู่พระสราหอกสองคู่นาโนกุลประดุจจะรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิราศัยจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกราบเสื่อมสูญกราบต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการถวายบูชาพระพุทธรูปตลอดถึงธรรมะเนี่ยเป็นซีดีธรรมะตอนนี้เราจะเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบำเพ็ญบารมี3ประการในส่วนของทานนะในการให้ทานแก่ผู้ขอ3ประเภทที่พระโพธิสัตว์ทรงกระทำคือทรงให้ทั้งวัตถุทานนะให้ทั้งวัตถุทานทั้งที่เป็นภายในและภายนอกพระโพธิสัตว์นั้นท่านทรงบำเพ็ญบารมีนี่เราก็จะเดินตามรอยท่านถึงแม้เราจะมีวัตถุที่น้อยแต่เราก็ได้มีโอกาสในการที่จะเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาด้วยการเจริญพระทานบารมีเดินทานบารมี ในส่วนของวัตถุทานเราก็มีหลายอย่างทั้งให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นเป็นทานให้รสให้โผฏฐัพพะให้ธรรมารมณ์เป็นทานฉะนั้นทานบารมีที่มีวัตถุเป็นตัวยึดโยงจิตใจนั้นทำให้จิตใจเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะจิตเรายังไม่แข็งแกร่งยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มั่นคงที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ใช้นามธรรมล้วนๆโดยไม่ต้องมีวัตถุเป็นเครื่องเป็นปัจจัยและอย่างหนึ่งตัววัตถุทานที่เราจะต้องมาแจกแจงรายละเอียดก็อีกมากมายดังที่เราเคยมีความเข้าใจกันพอบ้างแล้วนั่นคือในส่วนของวัตถุทานทีนี้ในส่วนของวัตถุทานนั้นที่ทรงให้ที่ทรงสละหรือที่เราน้อมเดินตามเหล่านี้ถ้าสรุปประเด็นในการให้วัตถุทานแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็น้อมให้ทานแก่ผู้ขอ3ประเภทผู้ขอเป็นคนที่เรารักก็พึงให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งว่าคนที่เรารักมาขอสิ่งที่ของกับเราแล้ว คนที่เรารักมาขอสิ่งของกับเราก็จะเป็นปัจจัยทำให้เรานั้นเกิดความปราโมทย์ปิติได้สะดวกได้ง่ายขึ้นปริมาณของกุศลก็เดินได้สะดวกเพราะจิตเราไม่ติดขัดเพราะคนที่ขอเป็นบุคคลที่เรารักถ้าบุคคลที่มาขอเป็นบุคคลที่ทั่วไปเป็นคนที่รู้จักกันเป็นธรรมดาเป็นคนที่เราเฉยๆเราก็ต้องตั้งจิตเพื่อให้เกิดความยินดีอย่างนี้ว่าผู้ขอคนนี้เมื่อขอเราเมื่อเขามาขอของเราก็ย่อมกลายเป็นสหายเป็นมิตรที่ดีด้วยการสละครั้งนี้เป็นแน่แท้แม้ผู้นี้ก็ยินเราก็เกิดความยินดีว่า ผู้ขอนี้เมื่อขอเราย่อมกลายเป็นเพื่อนย่อมเป็นที่รักของเราเช่นเดียวกัน
จากกายที่เป็นบุคคลธรรมดาก็พัฒนาไปสู่เป็นบุคคลที่เรารักเรายินดีขึ้นมาถ้าผู้ขอเป็นศัตรูเป็นคนที่เราโกรธเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าไม่ถูกอัธยาศัยก็พึงให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งเป็นพิเศษว่าศัตรูมาขอทรัพย์ของเราศัตรูนี้เมื่อขอทรัพย์จากเราถึงจะเป็นผู้มีเวรกับกันก็จะกลายเป็นมิตรที่เรารักในอนาคตข้างหน้าด้วยการบริจาคนี้เป็นแน่แท้เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ขอทั้งหลายตามธรรมดาแล้วเนี่ยถ้ามีคนที่เราไม่ชอบมาขอทรัพย์จากเราก็ย่อมจะทำให้ผู้ถูกขอเกิดความรู้สึกไม่อยากให้ไม่อยากสละด้วยคิดว่าทำไมต้องให้ทรัพย์จากเขาเราไม่อยากให้ก็รู้สึกขัดเคืองแต่เมื่อเราวางท่าทีทางใจเป็นระลึกเป็นตั้งจิตเป็นเราก็ตั้งจิตให้เป็นพิเศษว่าบุคคลที่เป็นเวรกับเรามาขอของเราแล้วจงเพิกภาคจิตที่เป็นเวรทั้งหลายออกทิ้งว่าต่อไปในอนาคตท่านผู้นี้จะเป็นมิตรที่ดีของเราด้วยการที่เราให้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือวัตถุภายนอกทั้งหลายซึ่งพระโพธิสัตว์ได้เดินทางวางท่าทีทางใจอย่างยาวไกลในสังสารวัฏและที่สุดจริงๆพระองค์ก็ชนะได้เราทั้งหลายในฐานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตั้งอัธยาศัยให้ชัดเพื่อจะได้น้อมจิตในการสละในการบริจาคให้เป็นประการต่อไปเมื่อเราให้วัตถุทานจนชัดเจนแล้วก็พัฒนาจากวัตถุทานเป็นอภัยทานพระโพธิสัตว์ให้ความคุ้นครองป้องกันอันจะเกิดจากพระราชาภัยที่จะเกิดจากพระราชาภัยที่จะเกิดจากโจรจากไฟจากน้ำจากศัตรูจากนาคจากยักษ์จากรากสดจากปีศาจจากสัตว์ร้ายจากราชสีห์เสือเหลืองเสือโค้งเป็นต้นป้องกันภัยให้เขาเหล่านั้นต่อเมื่อมีอันตรายเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งการยกโทษให้แก่คนที่มีความผิดโดยไม่ถือโทษไม่ถือสาในความผิดการมอบชีวิตให้สัตว์ทั้งหลายให้ดำรงอยู่ต่อไปแม้จะมีโอกาสฆ่าเราก็ไม่ฆ่ามีโอกาสฆ่ายุงเราก็ไม่ฆ่ายุงมีโอกาสฆ่ามดเราก็ไม่ฆ่ามดมีโอกาสฆ่าแมลงทั้งหลายเราก็ไม่ฆ่าเราให้ความปลอดภัยแก่เขาแม้บุคคลทั้งหลายเราก็ไม่โกรธเคืองเขาเพราะความโกรธจะเป็นปัจจัยการเบียดเบียนการเบียดเบียนจะเป็นปัจจัยแก่การทุบตีการประทุษร้ายการทุบการขว้างโดยก้อนดินการทุบด้วยท่อนไม้การใช้สัตราวุธไปทิ่มไปแทงการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ไปประหัตประหารเขาฉะนั้นเราจักไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นในใจแม้แต่น้อยในสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเราจะให้ชีวิตเป็นทานเราจะให้อภัยทานเราจะให้อภัยแก่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตทั่วหน้าหาประมาณไม่ได้เมื่อเราให้ความปลอดภัยในชีวิตอย่างหาประมาณไม่ได้กรรมกุศลกรรมอันนี้จะเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้รับความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในชีวิตเช่นเดียวกันและเราจะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นขอให้เขามีความสุขอยู่กับทรัพย์สมบัติของเขาอย่างยาวนานอย่างมีความสุขตามกุศลกรรมที่เขาทำไว้เราจักไม่คิดเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครเลยแม้จิตที่คิดจะเบียดเบียนก็จะไม่คิดเราจะให้เขามีความสุขจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะอภัยจิตที่คิดในลักษณะนี้พัฒนาสู่ความเป็นศีลขอให้สัตว์ทั้งหลายอยู่กับทรัพย์สมบัติมีความสุขกับการอยู่กับทรัพย์สมบัติของเขาทั้งภายในและภายนอกจงเอาทรัพย์สมบัติของเขาเป็นปัจจัยแก่การเจริญทานศีลภาวนาเพราะทรัพย์สมบัติเนี่ยภายในและภายนอกทั้งหลายวัตถุทานก็ดีทั้งภายในและภายนอกวัตถุทานเหล่านี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีสาระไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระของความสุขอย่างแท้จริงไม่มีสาระด้วยความเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของของเราเลยเราเป็นผู้ฉลาดฟังคำสอนของพระชินเจ้าแล้วเราจะทำสาระให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่มีสาระเราจะทำศีลสาระให้เกิดขึ้นเราจะทำสมาธิสาระให้เกิดขึ้นเราจะทำปัญญาสาระให้เกิดขึ้น
เราจะทำสาระคือศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายคือนิพพานที่เป็นอมตะสาระคือสาระคือความไม่ตายฉะนั้นเราจักเอาวัตถุเหล่านี้ซึ่งไม่มีสาระของความงามเที่ยงสุขและอัตตาตัวตนและไม่งามจริงเหล่านี้เพื่อเป็นปัจจัยแก่การฝังสาระในกระแสจิตใจของเราให้มั่นคงคือศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานที่เป็นอมตะสาระและเราก็จะให้ความปลอดภัยในชีวิตและไม่ใช่แค่นั้นเราจะให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาของบุคคลอื่นเราจะไม่พลากคู่ครองของใครเราจะไม่คิดเอาของใครเราจะไม่ทำให้ใครต้องผิดหวังในคู่ครองเราจะไม่ทำให้ใครแตกแยกในคู่ครองเขาเป็นคู่ครองของเขาก็จงอยู่ด้วยดีมีความสุขตามกุศลกรรมที่เขาทำไว้เราจะให้ความปลอดภัยนี่ไงจิตที่คิดจะให้อย่างเงี้ยมหาทานเกิดแล้วอภัยทานเกิดแล้วเราให้ความปลอดภัยแก่เขาให้เขามีความสุขกับคู่ครองให้เขามีความสุขกับบุตรภรรยาสามีลูกหลานของเขานะเราจะไม่พลาดเขาเราจะทำอภัยทานให้ยิ่งใหญ่ฮะประมาณไม่ได้ทุกชีวิตเราก็จะคิดอย่างนี้ทั้งหมดเลยเอาเป็นอารมณ์แห่งจิตใจว่าในสัตว์สังขารทั้งหลายเราจะไม่คิดพลาดคู่ครองใครอีกแล้วและเราจะพัฒนาการให้ยิ่งใหญ่เราจะให้คำสัตย์คำจริงเราจะไม่ให้คำแตกแยกเราจะให้คำสัตย์คำจริงแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกจำพวกเราจะไม่โกหกเขาเราจะให้ความจริงแก่เขาให้คำพูดที่จริงและไม่ใช่แค่นั้นเราจะให้ความสมัครสมานสามัคคีเราจะไม่ให้ความแตกแยกเพราะการให้คำแตกแยกจะเป็นปัจจัยให้เราวิบัติเพราะการแตกแยกเราเห็นโทษของความส่อเสียดเราจึงให้ความสมัครสมานสามัคคีเราจะตั้งจิตของเราให้สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ประดุจน้ำกับน้ำนมน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้ไม่สามารถจะแยกกันได้เลยวันนี้เป็นน้ำนี้เป็นน้ำนมแม้ฉันใดให้สัตว์ทั้งหลายมีความรักมีความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเราจะให้วาจาที่อ่อนหวานคำที่ไพเราะจะไม่ให้วาจาที่หยาบคายและเราจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้สิ่งที่เป็นความจริงไม่ให้คำเพ้อเจ้อเพื่อเป้าหมายแก่การที่จะพัฒนาอภัยทานให้ยิ่งใหญ่และเราจะให้ความไม่ประมาทไม่มัวเมาก็คือจะไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยสิ่งของมึนเมาทั้งหลายเป็นต้นและจะไม่ชักชวนให้ใครทั้งหลายประพฤติในสิ่งที่มัวเมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเราจะให้ไหมเราจะให้ชีวิตความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาให้คำสัตย์คำจริงให้คำสมัครสมานสามัคคีให้คำอ่อนหวานให้วาจาที่ตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงใครให้ความไม่ประมาทไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะและเราจะทำอภัยทานให้ยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้เราจะมีวิรัติทานในอนาคตสถานที่มาแห่งทานว่าอริยสาวกย่อมให้อภัยในคำว่าอภัยังเทติบอกว่าย่อมทำอภัยทานคือสมาทานวิรัติกล่าวคือเบญจศีลเป็นต้นเหล่านี้คือการงดเว้นจากบาปกรรมทั้งหลายเป็นต้นและมาในวันนี้เมื่อเราพัฒนาวัตถุทานอภัยทานยิ่งใหญ่แล้วทั้งทานก็ดำเนินแล้วศีลก็ดำเนินเข้าใจเป็นอย่างดีเราจะเริ่มพัฒนากระแสใจของเราเข้าสู่ธรรมทานธรรมทานในครั้งนี้ก็คือจะน้อมถวายพระพุทธรูปและถวายธรรมะเนื้อหาพระธรรมที่อยู่ในซีดีธรรมะพระโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมที่ไม่วิปริตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองและประการต่อมาก็คือหนังสือด้วยนะหนังสือธรรมะด้วยเขาเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกบ้างอรรถกถาบ้างดีกาบ้างอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานนั่นเองให้ธรรมะเป็นทานแล้วเราท่านทั้งหลายก็เริ่มมาพิจารณานะในตอนนี้พิจารณาให้ยิ่งใหญ่ที่เราอยู่ในมือของเราท่านทั้งหลายเป็นซีดีเป็นพระธรรมและพระพุทธรูปได้กล่าวไว้แล้วใช่ไหมว่า
พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอนนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมพระธาตุที่เกิดจากสรีในสรีระของเราไงถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพระธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วพระธาตุอันเกิดจากสรีระจะอยู่เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปอัปราชิตาบาลังและโพธิพฤกษ์อันสูงสุดจะอยู่เป็นศาสดาเมื่อเราร่วงลับไปพระมหามุนีทรงอนุญาตไว้อย่างนี้เราอนุญาตให้ตั้งพระธาตุพระโพธิพฤกษ์ที่ควรบูชาและหนทางแห่งพระนิพพานไว้ในฐานะแห่งเราเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตามที่เป็นจริงแสดงว่าเขาเป็นผู้รู้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาอย่างยิ่งด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธาตุที่แผ่ไปในจักรวาลทั้งสิ้นในวันที่พระศาสดาปรินิพพานพระโรมาธาตุของพุทธเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในพัสรีละกายของพุทธเจ้าไฟไม่ไหม้นะนั่นแหละพระโรมาธาตุเหล่านั้นเทวดาทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นนำไปหนึ่งแต่จักรวาลและหนึ่งองค์นำไปทำเป็นพุทธเจดีย์บูชาประจำจักรวาลไว้หมดแล้วเราก็จะบูชาพระธาตุเหล่านั้นด้วยใช่ไหมในวันที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยนั้นเราจะคิดไปทางทิศไหนพระพุทธเจ้าก็ล้อมเราอยู่ขอให้เราเป็นขอให้เราเข้าใจเถอะถ้าเราเป็นเราเข้าใจเรามีปัญญาเข้าถึงเราจะเห็นพระบรมศาสดาล้อมหน้าล้อมหลังคือคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่านอบถ้าพระโพธิพฤกษ์ที่นำสืบๆกันมานอบน้อมบูชาบริโภคเจดีย์มีบาตรและจีวรเป็นต้นเหล่านี้แต่นี้ตรงนี้ก็คือว่าพระปฏิมากรรมนี่ง่ายอันนี้เป็นอุเทสิกาเจดีย์พระพุทธรูปที่ในชาทั้งหมดพระพุทธรูปทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเบิกพระเนตรก็ละเรื่องใช่ไหมเพราะเราเข้าใจดีแล้วไม่จำเป็นต้องเอาความไม่รู้มาปิดตาเราแล้วเพราะเราได้ปัญญาจากคำสอนของพระเจ้าเราจึงเห็นแล้วพุทธรูปเนี่ยอยู่ที่เราจะน้อมเป็นพุทธเจดีย์ไหมท่านน้อมเป็นพระพุทธเจ้าทันทีเลยตรงนี้ก็คือว่าที่ในช่างสร้างไว้เพื่อให้หมู่ชนได้ไม่รู้จักพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีพระรูปอย่างนี้ฉะนั้นเราจะถวายพระพุทธรูปซีดีหนังสือธรรมะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้อะไรให้ธรรมทานพระโพธิสัตว์เวลาจักแสดงธรรมก็แสดงธรรมที่ไม่วิปริตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองชี้แจงประโยชน์ที่สมควรแนะนำสิ่งที่ไม่เข้าถึงศาสนาให้เข้าถึงศาสนาบุคคลที่เข้าถึงแล้วก็แนะนำให้เจริญงอกงามในประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานแสดงธรรมที่ประกอบไปด้วยทานกถาพรรณนาเรื่องทานศีลกถากล่าวเรื่องศีลสักขกถากล่าวเรื่องสวรรค์กามาทีนวกถากล่าวถึงโทษของสังสารวัฏเนกขัมมานิสังสารกถากล่าวถึงอานิสงส์ของการออกจากกามว่าการออกจากกามดีจริงหนอเนกขัมมะนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเนกขัมมะเป็นชื่อของพระนิพพานสูงสุดก็ได้เนกขัมมะเป็นชื่อของปฐมฌานเป็นต้นก็ได้เนกขัมมะเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณก็ได้เนกขัมมะเป็นชื่อของกุศลธรรมทั้งหมดก็ได้ตอนนี้เราจะทำเนกขัมมะให้เกิดในใจก็คือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นพากจิตให้ออกจากสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นไปกันในด้านของกามคุณทั้งหลายตอนนี้เราจะทำจิตของเราให้เข้าถึงความสุขทำกายกรรมที่ไร้โทษไม่มีโทษทางกายทำวจีกรรมที่ไร้โทษไม่มีโทษทางวาจาธรรมโนกรรมที่ไร้โทษไม่มีโทษทางใจกายวาจาใจที่ไร้โทษไม่มีโทษอุปมาเหมือนพระราชามหากษัตริย์ปราบอริราชศัตรูในแว่นแคว้นน้อยใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเมื่อปราบได้เรียบร้อยหมดสิ้นแล้วเนี่ยก็สามารถปกครองแผ่นดินอยู่อย่างผาสุกแม้ฉันใดบุคคลที่มีกายวาจาใจที่ไม่มีโทษ
ก็อยู่ด้วยความสุขเพราะไม่มีโทษคือราคะโทสะโมหะมากุ้มรุมในจิตใจฉะนั้นเหมือนกันจิตใจก็มีความสุขเมื่อมหาบุรุษน่ะสำเนียกอย่างนี้ประกอบความเพียรเพื่อจะตรัสรู้ไม่คำนึงถึงกายและชีวิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้ก็บริสุทธิ์ได้ไม่ยากเลยไม่ยากแล้วกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดมีอาชีพบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในผู้ปฏิบัติเพื่อจะรู้เป็นผู้สามารถที่จะอนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยการให้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและฉลาดในอุบายด้วยการบริจาคทายธรรมโดยประมาณยิ่งและด้วยการให้อภัยและก็ให้พระสัตธรรมตอนนี้เราจะให้พระสัตธรรมจะให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่วิปริตไม่ผิดคำสอนเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และเราจะเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้น้อมในการที่จะบูชาเราจะบูชาพระพุทธรูปบูชาเอาพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาใช้ซีดีธรรมะถวายเป็นพุทธบูชาใช้หนังสือที่จารึกพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปในส่วนของพระตรกถาและฎีกาฉบับภาษาบาลีซึ่งทรงคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ให้คนที่ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีความละเอียดมีความลึกซึ้งนั้นอย่างไรเป็นต้นต่อไปก็น้อมในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปให้เราระลึกตามแล้วเดี๋ยวมาพรรณนาไปเนาะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายดังกล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงบำเพ็ญพระจริยาคุณมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏมีความงดงามแห่งพระสรีระคุณที่ประดับไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80พระพุทธเจ้านั้นมีพระพุทธคุณอย่างมากมายหาประมาณมิได้ได้ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณณโพธิพฤกษ์ทรงอยู่ในสมาบัติ 2,400,000 โกฏสมาบัติสมาบัติเหล่านั้นมีพุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสาลัชญาณ4พระทศพลญาณ10เวสาลัชญาณ4อาสาธนญาณ6มีสัพพัญญุตญาณเป็นต้นข้าพเจ้าขอบูชาพระสรีระคุณบูชาพระพุทธคุณบูชาพระจริยาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อก็ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมนำพระพุทธรูปขอนอบน้อมในกรรมนำเอาพระธรรมคือพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็อรรถกถาและฎีกาซึ่งจารึกพระไตรปิฎกคำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างละเอียดละออเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสัทธรรมที่จารึกอยู่ในซีดีธรรมะเหล่านี้ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาซึ่งเป็นการพรรณนาคุณของพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่ในการเข้าไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่ทั้ง4แห่งและก็มากกว่านั้นด้วยคือสถานที่ประสูติที่ป่าลุมพินีวันที่พระบรมศาสดาได้ทรงสร้างบารมีมาอย่างยาวไกลในที่สุดจริงๆพระองค์ก็ไปประสูติณสวนลุมพินีวันแห่งนั้นก็เป็นการพรรณนาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ากว่าที่พระบรมศาสดาจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ นั้นทรงเดินบารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10มาอย่างยาวไกลข้าพเจ้าขอนอบน้อมเอาพระธรรมในส่วนของพุทธคุณเหล่านั้นมาบูชามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้คนทั้งหลายไม่รู้จักคุณของพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาประสูติณที่ตรงนี้มาอย่างผู้ที่ยิ่งใหญ่
มาอย่างผู้ที่ประกาศพระสัทธรรมคำสอนมาเพื่อจักมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏบารมีธรรมของพระบรมศาสดาเข้าถึงความเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์พิจารณาถึงทวีปถึงประเทศถึงบิดามารดาถึงพุทธสาวกพุทธสาวิกาเบ็ดเสร็จเมื่อพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางสิริมหามายาในซีดีเหล่านั้นเป็นการพรรณนาพระคุณพระพุทธคุณอย่างกว้างใหญ่ไพศาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำเอาพุทธคุณเอาพระสัทธรรมเหล่านั้นบูชาคุณของพระรัตนตรัยอันยิ่งใหญ่ไพศาลข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งมั่นไว้ดีแล้วที่จะทำจิตของตนเองให้ผ่องใสในขณะก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ด้วยการให้พระสัทธรรมที่ไม่ผิดเพี้ยนที่เป็นไปกับคำสอนของพระบรมศาสดาข้าพเจ้าขอถวายพระพุทธรูปซึ่งนายช่างเขาได้สร้างไว้เพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระบรมศาสดานั้นมีพระรูปอย่างนี้กว่าที่พระบรมศาสดาจะได้พระสรีระคุณซึ่งมีมหาปริศรักขนาด32ประการและอนุพยัญชนะ80พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10มาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ลึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างยุกว้างใหญ่ไพศาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคนทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นว่าพุทธรูปนี้จงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นยังความเพียรยังสติสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นขอให้พระพุทธรูปและพระสัทธรรมจงเป็นปัจจัยให้ใจของสัตว์ทั้งหลายอ่อนโยนเป็นไปกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้สัตว์เหล่านั้นน้อมใจในการที่จะฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพให้ตั้งใจในการที่จะฟังธรรมอย่างถูกต้องฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความนอบน้อมฟังด้วยจิตที่ผ่องใสและที่สุดจริงๆเมื่อเขาได้เห็นพระพุทธรูปตรงนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นพระพุทธรูปและได้ฟังพระสัทธรรมจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้สัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสในการแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและพากันเข้าถึงซึ่งอนุปาทาปรินิพพานด้วยปัจจัยทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้นอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาไว้ในศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ด้วยเถิดและอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาหนังสือซึ่งประดับไปด้วยพระอรรถกถาและก็พระฎีกาซึ่งขยายความคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการรักษาดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระชินเจ้าพระธรรมขันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จารึกเป็นพระไตรปิฎกนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรมคำสอนเหล่านี้ยังอยู่ตราบใดพระศาสดาก็ยังคงอยู่ตราบนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปนับว่าเป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าแล้วที่ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยได้ทำกิจในฐานะเป็นอุบาสกและเป็นอุบาสิกาพระศาสดาก่อนที่จะปรินิพพานพระบรมศาสดาบอกแก่มารบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนมารผู้มีบาปตราบใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาของเรายังไม่ตั้งมั่นยังไม่แข็งแรงยังไม่ฉลาดในธรรมของพุทธเจ้าแต่งตั้งเปิดเผยบัญญัติแสดงเป็นต้นเหล่านี้ยังไม่สามารถปรับปรับปวาทะแก้ต่างจากความเข้าใจผิดคำสอนยังไม่สามารถทำศาสนาของตถาคตให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปจนเทวดาและมนุษย์รู้จนทั่วถึงเพียงไรเราจักไม่ปรินิพพานเพียงนั้นมารก็บอกว่าตอนนี้บริษัทของพระบรมศาสดาเข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรือบาสิกาฉะนั้นจึงเป็นเวลาที่พระบรมศาสดาควรจะปรินิพพานแล้วพุทธเจ้าก็เลยรับอาราธนาว่าแต่ตอนนี้ไป3เดือนตถาคตจะเสด็จดับขันธปรินิพพานทีนี้พระศาสนาก็เลยต้องมาอยู่ในภาระของบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกา
ซึ่งปัจจุบันภิกษุณีก็หมดไปแล้วฉะนั้นเหลือพวกเราที่เป็นทั้งภิกษุเป็นทั้งอุบาสกและอุบาสิกาเราจะทำตามที่พระบรมศาสดาตรัสไว้คือเราจะทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปให้เทวมนุษย์และเทวดาทั้งหลายรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงฉะนั้นในวันนี้เราจึงได้มีการถวายพระพุทธรูปเพื่อให้บุคคลทั้งหลายไม่รู้จากพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระรูปอย่างนี้ได้มีการถวายซีดีซึ่งประดิษฐานบันทึกธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไว้เพื่อคนที่ไม่เข้าใจในการเข้าเฝ้าพระศาสดาว่าจะเข้าเฝ้าอย่างไรถึงจะถึงพระศาสดาเข้าถึงสารธรรมเข้าถึงศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระและวิมุตติญาณทัศนะสาระเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระจะได้ให้คนเข้าใจว่าเราจะเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าถึงสารธรรมอย่างไรและอีกอย่างเราจะทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองด้วยการน้อมถวายพระไตรปิฎกที่จารึกพระธรรมคำสอนพระอรหันตถาและพระฎีกาจารย์ที่จารึกพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาวันนี้เราได้ทำกิจในฐานะเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแล้วฉะนั้นยังความปราโมทย์ปีติให้เกิดขึ้นว่าเราได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายลมหายใจยังไม่ขาดเราจะประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองด้วยการทำศาสนาให้เกิดขึ้นในจิตใจในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเราจะทำกายของเราให้มีศาสนาคือประดับด้วยศีลเราจะทำวจีกรรมของเราประดับด้วยศาสนาคือศีลเราจะทำมโนกรรมของเราคือจิตใจของเราให้มีศีลสมาธิปัญญาเดินตามรอยบาทพระศาสดาจักประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างในกระแสขันของตนเองก่อนเมื่อบุคคลได้ประสบพบเห็นจะได้ความสว่างรุ่งเรืองสืบเนื่องจากกระแสใจของข้าพเจ้าที่มีศาสนาของพระชินเจ้าสว่างรุ่งเรืองแล้วข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยพระปฏิมากรรมเหล่านี้ขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยพระสัทธรรมที่ไม่วิปริตขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาที่น้อมถวายในครั้งนี้จากการถวายในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดณภพใดจงเป็นผู้ที่ฉลาดในพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจอรรถะแล้วก็เข้าใจธรรมะเข้าใจทั้งเหตุและผลมีความลึกซึ้งในอรรถะลึกซึ้งในธรรมะเมื่อได้มีโอกาสแสดงธรรมเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมก็จงเป็นผู้มีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขและสมาธิจนสามารถเกิดยถาภูไดยานทัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงได้อย่างไม่ยากเป็นผู้ได้นิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏได้อย่างรวดเร็วจนเป็นปัจจัยให้เกิดวิราคะคือการสลัดกิเลสออกได้อย่างง่ายดายตรัสรู้อย่างเร็วพันจนสามารถได้อนุปาทาปรินิพพานในภพที่ไม่ไกลจนเกินไปฉะนั้นบุญกุศลที่ได้ให้พระสัทธรรมบูชาพระสัทธรรมถวายธรรมะให้ธรรมทานข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเชื่อมั่นพระผู้บรมศาสดาว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นข้าพเจ้าได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วคือการให้ธรรมทานพระเจ้าตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงบอกว่าการให้ธรรมคือให้สิ่งที่มีวิปริตให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาให้ทานกุศลให้ศีลกุศลให้ภาวนากุศลเป็นต้นเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงเราท่านทั้งหลายได้ประกอบกุศลที่เลิศเพื่อบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนี้แล้วขอบุญกุศลจงเป็นปัจจัยให้เข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกข์ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรได้ทูลแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร
และเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ